ครับอ้วนครับครับถามต่อเรื่องขาเป็นไงบ้างครับตอนนี้อ๋อตอนนี้ขาหายเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าคือยังเป็นแผลเป็นแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราผู้ชายเนาะแต่ว่าด้วยความที่เป็นที่ขาเนี่ยเวลาขนมันขึ้นก็ปิดมิดหมดละเป็นแผลเป็นอย่างเดียวครับแล้วก็เล่นกีฬาได้ตามปกติขยันทะเลอยากได้เรียบร้อยขยันทะเลอะไรไปเลยอ๋อไม่ครับไม่ครับจริงๆอยากจะไปโดนอีกสักครั้งหนึ่งแล้วจะหาประสบการณ์ว่าจริงๆมันควรจะรักษาแบบไหนเพราะบางคนเวลาเจอแมงกะพรุนเนี่ยก็จะบอกต่อๆกันมาก็ต้องใช้น้ำต้มสายชูล่าต้องบางคนบอกเอาการ์ดรูดก่อนเอาแบบให้มันเข็มพิษมันออกไปอะไรเงี้ยจริงๆจากประสบการณ์ของผมเนี่ยพอโดนแล้วเนี่ยก็รีบไปหาหมอเลยครับดีที่สุดไปหาหมอเดี๋ยวหมอก็ทำแผลหายเร็วของผมเนี่ยไม่ยอมไปหาแผลติดเชื้อเลยตอนนี้ก็ไม่มีไม่มีครับไม่มีก็คือปัจจุบันตอนนี้เนี่ยผมยังเพิ่งจะกลับมาจากพิษณุโลกไปแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกนะครับยังเล่นเทนนิสได้ตามปกติครับไม่มีผลกับการทำงานครับขอถามเรื่องงานละครเรื่องมีนิดนึงครับจัดอันนี้ขึ้นมาทักผู้สมัครก็สำหรับผู้จัดในเรื่องหัวใจและกายปืนเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่2หลังจากต่อจากตีใหญ่ดับดาวโจรเราก็จะพยายามที่จะอุดรอยรั่วของการทำงานปัญหาในเรื่องที่แล้วซึ่งตอนทำในปลายเรื่องที่แล้วเนี่ยเราก็พยายามแก้ไขได้แล้วนะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็น่าจะทำงานได้ราบรื่นขึ้นเพราะทุกกองเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันหมดคือคิวงอกนะครับอันนี้คือความจริงที่เกิดขึ้นแล้วเวลาถ่ายแล้วเอาอีกหน่อยนะเอาช็อตนั้นอีกเอาช็อตนี้อีกเราก็จะมาวางแผนโดยละเอียดมากขึ้นก่อนที่จะถ่ายทำในแต่ละวันพอลงรายละเอียดมากขึ้นแล้วเนี่ยเราจะสามารถที่จะเดินไป1 2 3 4ตามนั้นได้ค่อนข้างเกินกว่า 90% ได้ตามนั้นครับติดใจงานเบื้องหลังใช่มั้ยคะติดใจงานเบื้องหลังครับเพราะว่ามันเป็นความรับผิดชอบและการบริหารงานเรื่องของส่วนใหญ่จะเป็นการบริหารงานเรื่องของคนส่วนใหญ่แล้วตลอดเวลาที่เป็นทหารมาเนี่ยจริงๆก็คือการบริหารเรื่องของคนที่ผ่านมาจริงๆก็คืองานที่ถนัดด้วยครับกดดันมากน้อยแค่ไหนคะสำหรับเรื่องไม่กดดันครับเพราะว่าเราได้ทีมงานที่ดีนะครับและนั่นสิ่งที่สำคัญคือปีเตอร์เนี่ยช่วยงานเรื่องของการกำกับได้ดีแล้วก็พี่ตั๊กเป็นผู้กำกับเองด้วยโดยเส้นลายทางอาชีพของพี่ตั๊กแล้วเนี่ยเขาก็มีความละเอียดอยู่แล้วด้วยครับเพราะนั้นไม่ได้กังวลอะไรเลยครับผมก็ไปดูแลในเรื่องของคิวบูแอคชั่นนะครับและการเตรียมงานก่อนที่จะเอานักแสดงมาเล่นแอคชั่นก่อนหน้านี้ก็เอาแบงค์แล้วก็เอาน้องๆที่ไปลองจับถือปืนแล้วไปยิงปืนดูว่ารีคอยล์การสะท้อนถอยหลังของปืนเป็นแบบนี้นะครับการต่อสู้จับบิดล็อกก็จะเป็นคิวแอคชั่นที่ไม่ใช่เฉพาะเตะต่อยมันจะเป็นเรื่องของการศิลปะป้องกันตัวที่เพิ่มมากขึ้นเราก็จะเน้นมากขึ้นด้วยการจับล็อกบิดอะไรแบบน้องเนี้ยเรียกว่าเป็นงานถนัดเป็นงานถนัดครับใช่ก็เอามีน้องๆทหารมาช่วยด้วยครับอยากจะผ่านตัวไปทำงานเบื้องหลังแบบเต็มตัวเลยไหมคะหลังจากนี้อยากครับอยากทำงานเบื้องหลังเต็มตัวแสดงว่างานเบื้องหน้าก็ในเวลาเบื้องหน้าก็คงจะมีอยู่บ้างครับมีอยู่บ้างก็แล้วแต่อย่างบางทีอย่างบางเรื่องที่เรากำกับเองนี่แหละเราก็คิดว่าบทเนี้ยน่าจะเหมาะสำหรับเราก็เล่นเองเหมือนพี่ตั๊กเรื่องนี้ก็กำกับด้วยเล่นด้วยครับแสดงว่ามีแพลนไว้แล้วว่าจะทำเรื่องอะไรต่อไปใช่ไหมครับมีครับสำหรับในเรื่องถัดไปเนี่ยป๊อกเนี่ยจะเป็นนางเอกวางตัวไว้เรียบร้อยแล้ววางไว้เรียบร้อยแล้วครับเป็นละครที่ทางโมโนก็ให้โอกาสอีกเรื่องนึงแล้วเรื่องต่อไปเนี่ยจะสะท้อนสังคมมากขึ้นกว่าเดิมเป็นปัญหาสังคมเรื่องของการค้ามนุษย์พอโมโนเขาเห็นปุ๊บเขาชอบแล้วก็คิดว่าคนดูเนี่ยจะได้เรื่องของการค้ามนุษย์มาเกี่ยวข้องด้วยกับการค้าเด็กค้าอะไรแบบเนี้ยอันนี้เป็นแนวไหนอะไรยังไงก็จะเป็นแอคชั่นเหมือนเดิมแอคชั่นเหมือนเดิมแต่ว่าจะหนักในเรื่องของปัญหาสังคมมากขึ้นครับในเรื่องถัดไปออกมาให้ได้เห็นตอนไหนอะไรเปิดเผยได้ไหมคะช่วงนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาบทครับแล้วก็คุณปีเตอร์จะเป็นคนกำกับอีกครั้งนึงเหมือนกับตีใหญ่นี่แหละฮะแล้วก็ต้องคุยกับทางโมโนพยายามเร่งที่จะให้รีบเปิดเรื่องนี้แล้วด้วยเหมือนกันแต่ว่าจะมีปัญหาตรงที่ว่าในขณะที่กำกับเรื่องนี้อยู่เนี่ยป๊อกจะมาช่วยเรื่องของ acting coach ในเรื่องนี้ด้วยเขาก็จะไม่มีเวลาที่จะไปถ่ายทำอีกเรื่องนึงก็อาจจะต้องรอให้ปลายๆของเรื่องนี้เมื่อมันผ่านพ้นฉากดราม่าสำคัญๆไปแล้วเนี่ยอาจจะไปปลายปีนี้อาจจะเปิดอีกเรื่องนึงครับวางชื่อไว้แล้วหรือยังคะสำหรับเรื่องนี้ยังครับยังมีแล้วแต่ยังไม่บอกผู้พันจะได้เข้าไปร่วมแสดงหรือว่าเห็นหน้าหรือเปล่าคะครับยังไม่ได้ตัดสินใจครับเพราะว่ายังไม่ได้ตัวดูตัวละครที่ชัดเจนมากทุกตัวเพราะเป็นเรื่องใหม่แล้วก็เขียนบทขึ้นมาใหม่ดู
เรื่องนี้ดูเรื่องใหม่ที่วางไว้จะดูเป็นอิงแนวสังคมเป็นพิเศษหรือมีใครช่วยผลักดันอย่างนี้มาหรือเปล่าครับพี่ไม่มีเลยครับไม่มีใครช่วยผลักดันเลยหมายถึงนายกเหรอ ไม่ใช่ครับไม่ใช่คือเราเห็นปัญหาสังคมที่มันเกิดขึ้นอยู่บ่อยนะครับเรื่องของปัญหาการค้ามนุษย์นะเสร็จแล้วเราก็คิดว่ามูลนิธิกระจกเงาก็จะเป็นที่ปรึกษาที่ให้ดีที่ดีกับเราได้ด้วยแล้วอยากที่จะให้เป็นคนที่ดูเนี่ยต้องระวังบุตรหลานของท่านอย่างไรหรือท่านเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการที่จะคลี่คลายปัญหาเหล่านี้ของสังคมเราได้ยังไงเพราะมันเป็นหน้าที่ของทุกคนเหมือนกันทำงานแบบนี้จะกระทำงานหลักบ้างไหมคะแบบผันตัวมาทำงานในวงการบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้กระทบอะไรครับจริงๆผมวางแผนสำหรับที่จะทำหนังหรือละครให้กับกองทัพต่อไปด้วยซ้ำนะตอนนี้เราก็เหมือนทดลองไปก่อนนะครับเร็วๆนี้ก็จะได้เห็นผลงานที่จะทำให้กับกองทัพบกอีกด้วยเป็นในเรื่องของภาพยนตร์หรือละครก็ยังตัดสินใจอยู่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือละครดีวิธีการเล่าเรื่องครับเป็นในฐานะผู้จัดผู้กำกับหรือนักแสดงฐานะผู้จัดครับผู้จัดเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิม